ามเด็กๆบ้างแล้วว่าครูละไมสอนลำตับนี่สนุกไหมใครจะตอบฮะเจมก็ได้อะเรียนมานานสนุกค่ะเออพูดถึงครูละไมหน่อยสิพูดกับกล้องครูละไมรักเด็กมากแล้วครูละไมก็มีความสามารถทางด้านการลำตับมากจะช่วยสอนให้เจมและเจมก็จะไปสอนรุ่นน้องอีกทีครับอันนี้เป็นความรู้สึกไม่เคยบอกกันใช่ไหมเนี่ยไม่บอกไอ้ส่วนที่ดุนี่บอกไม่เจอมันต้องดุเป็นธรรมดาฮะในเรื่องของการเรียนการสอนอย่างนี้นะครับเรื่องปกติเรื่องปกตินะฮะครูละไมมีความคาดหวังในอนาคตยังไงบ้างครับเรื่องการแสดงลำดับเพราะแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยมันเหมือนกับมันผ่านไปแล้วทีละรุ่นทีละรุ่นแล้วออกไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะค่ะแล้วได้ติดตามผลไหมแล้วยังไงลองเล่าให้ฟังหน่อยตรงมาถึงตรงนี้นี่มีความรู้สึกคิดเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราจะมีกันแค่ประถมถ้ามัธยมรับช่วงหน่อยตอนนั้นมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่กำแพงเพชรนะคะรู้สึกจะเป็นอาจารย์สายใจแม่บ้านอาจารย์นี่แหละค่ะแล้วอ๋ออาจารย์อยู่ที่นี่ค่ะเคยคุยกันไว้ว่าจะทำเหมือนกันแล้วว่าจะชวนไปช่วยอะไรนะตอนนั้นพอดีว่าท่านเกษียณก่อนก็เลยว่าจบไปตรงนั้นแต่ที่นี้มองแค่ประถมเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการใช้ภาษาพัฒนาความคิดมากเลยค่ะบางคนไม่เข้าใจว่าเป็นการแสดงจะทำให้เสียเวลาหรือว่าเสียการเรียนเนี่ยไม่ใช่นะคะเพราะว่าแสดงลำตัดอะอย่างนี้นี่จะได้น้องเกียร์นี่ภาษาไทยนี่รู้สึกจะเต็มนะคะเป็นตัวแทนไปแข่งขันเรื่องของการอะไรนะเขียนตามคำบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างเจมนี่ก็หน้าที่พิธีกรในโรงเรียนนี่เขาจะได้รับตลอดเป็นพระเอกเลยเนี่ยเป็นพระเอกก็จะได้ประสบการณ์ตรงนี้ครับผมแล้วสาวสวยนี่ชื่ออะไรลูกแพรวแพรวนะแพรวเรียกเป็นตัวอะไรแสดงตัวนักร้องเหมือนกันแล้วสาวสวยเนี่ยรู้ชื่ออะไรลูกขวัญน้องฝันนะขวัญเนี่ยนะหนูเป็นนักร้องใช่ไหมลูกอ๋อแล้วหนุ่มน้อยเนี่ยลูกชื่อกาเป็นนักร้องเหมือนกันนักร้องค่ะแล้วหนุ่มตีกลองชื่ออะไรนะลูกสไปค่ะนี่ยังไม่ครบวงจริงมีอีกคนนะวงจริงๆ30นะฮะเคยไปเล่นให้อาจารย์ถึง50มีงานนกพระเต็มวงเลย50คนเลยนะเก่งมากเลยนะฮะตรงนี้ครูละไมวาดฝันไว้ว่าลำตัดของเราเนี่ยจะยิ่งใหญ่ในกำแพงเพชรไหมไม่คิดวาดฝันอะไรเลยค่ะอาจารย์เป็นคนที่ชอบแล้วก็ทำค่ะชอบอะไรก็ทำหนูจะเล่าให้อาจารย์ฟังนิดนึงความชอบของหนูตั้งแต่สมัยตอนที่เป็นเด็กๆแล้วเขามีครูหวังเต้เข้ามาแสดงลำตัดที่กำแพงจะมีงานนิ้วครับผมก็ตั้งแต่6โมงเย็นถึงตีสามค่ะดูท่านเล่นจนท่านรับค่าตัวค่ะไปนั่งเฝ้าที่บ้านตามหากันทั่วเลยค่ะว่าหายไปไหนอะไรเงี้ยแล้วสมัยเด็กนักเรียนเคยเล่นไหมเล่นค่ะเล่นตอนเรียนพาณิชย์นะคะพาณิชยการกำแพงเพชรคือพาณิชย์เนี่ยเขาจะชอบอะไรที่เป็นวัยรุ่นแล้วก็เป็นสตริงเป็นอะไรทํานองนี้นะพอดีว่ามีโอกาสได้เข้าไปเรียนต่อที่นั่นอยู่2ปีปวท.ครับผมก็โอกาสเรามาถึงแล้วเราเป็นคนที่ชอบอะไรไทยๆอ่ะเราก็ไปจับนักศึกษาพาณิชย์แต่งชุดลำตัดบ้างลิเกบ้างก็สนุกสนานดีค่ะตอนนั้นก็เลยเล่นกันกับพวกรุ่นเดียวกันคราวนั้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นผลงานถือผมถือว่าเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่นะครับทางด้านการแสดงหรือผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมสาขาการแสดงนะครับถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในกำแพงเพชรนะครับอยากจะให้ครูละไมได้ฝากวัฒนธรรมอันนี้ไว้กับสังคมพูดกับท่านผู้ชมนะฮะค่ะคือฝากเป็นกลอนลำตัดดีกว่าค่ะทำให้คุณลำตัดนะคะเดี๋ยวสักนิดนึงนะได้เลยสบายตามสบายศิลปะพื้นบ้านอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบสานงานศิลป์ทั่วทิศถิ่นแดนไทยอยากฝากให้รักและสืบสานเพลงพื้นบ้านไว้ให้อยู่ตลอดไปเลยนะท่านอาจารย์โดยเฉพาะกับ
คุณครูนะคะเพราะว่าครูเนี่ยจะเป็นตัวสำคัญที่จะปลูกเขาตั้งแต่เด็กๆมาปลูกฝังเขาให้เขามีความรักแล้วก็ชอบตรงนี้แล้วก็ไม่มองข้ามสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะสอนเด็กอย่างเงี้ยยังมีผู้ใหญ่มาเรียนด้วยนะคะค่ะเป็นสรรพากรจังหวัดนะคะมากันทั้งสำนักงานเลยนะแล้วมาเรียนลำตัดเนี่ยครูทั้งนั้นเลยนะคะสอนแล้วพอดีตอนที่มาซ้อมลำตัดถูกงัดเซฟด้วยอะไรนะคะที่นู่นครับผมเลยใส่เนื้อไปให้ทุกอกทุกใจมีหลายหน่วยงานค่ะเป็นคนโตที่มาให้เราอยากเรียนรู้กันใช่ไหมเป็นเรื่องดีฮะเป็นเรื่องที่ช่วยกันสื่อสารวัฒนธรรมลำตัดของเรานะครับเพราะลำตัดนั้นมีลักษณะพิเศษคือเปลี่ยนเนื้อได้เสมอค่ะอาจารย์เคยบอกหนูว่าลำตัดไม่ตายไม่ตายฮะไม่มีวันตายก็เลยคิดว่าอยากทำเพลงพื้นบ้านอื่นๆแบบนี้บ้างครับเริ่มจากเพลงระบำกอไก่ขนมไทยอะไรที่ร้องลาหน่อยสิร้องลาหน่อยสิบนิ้วประนมกลมวายต้องจำจากไปด้วยดวงใจไว้วันตัวไรหัวใจใกล้กันวันนี้จะฝันถึงกันทุกวันตรงนี้ถือว่าคุณอมัยสอนเก่งมากเด็กๆมีความสามารถสูงเลยทีเดียวครับสำหรับวันนี้ถ้าท่านจะได้ชมอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับการแสดงของเราในนี้หรือว่าสัมภาษณ์คุณอมัยนะครับทางวิดีโอ Google หรือทาง Google นะฮะท่านไปที่โทรทัศน์วัฒนธรรมนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปการแสดงของนักเรียนนะครับหรือว่าบุคคลดีเด่นถ้าวันนี้ก็คงเป็นบุคคลดีเด่นของกำแพงเพชรนะฮะแล้วก็จะเห็นการแสดงทั้งชุดนี้และมีการสัมภาษณ์ครูอมัยครูละไมอย่างนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณครูละไมครับขอบคุณเด็กๆนะขอบคุณมากเลยรายการโทรทัศน์ทำลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ